คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศการรู้ ICT การรู้ทางดิจิตอลและการรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยการรู้ ICT หมายถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นคอมพิวเตอร์ PDA เครื่องเล่นสื่อ GPS เครื่องมือการสื่อสารและเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมเพื่อการศึกษาค้นคว้าการเข้าถึงการจัดการบูรณาการประเมินและสร้างสารสนเทศการประยุกต์คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมกฎหมายในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความคล่องแคล่วทาง ICT ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่การรู้ ICT ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆได้แก่การเข้าถึงคือความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมหรือสืบค้นสารสนเทศการจัดการคือการประยุกต์การจัดระบบและการจัดหมวดหมู่สารสนเทศการบูรณาการคือการตีความและการนำเสนอสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการสรุปความการเปรียบเทียบและการเทียบเคียงสารสนเทศการประเมินคือการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพความเกี่ยวข้องการใช้ประโยชน์หรือประสิทธิภาพของสารสนเทศการสร้างคือการสร้างสารสนเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขการประยุกต์การออกแบบการประดิษฐ์และการแต่งสารสนเทศการรู้ทางดิจิตอลคือความสามารถในการทำความเข้าใจและการใช้สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆที่นำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์เช่นการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการใช้ไฮเปอร์เทคความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศการประเมินคุณภาพเว็บไซต์กฎหมายและลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์และการอ้างอิงสารสนเทศการสื่อสารบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์การเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บทางสังคมการรู้เท่าทันสื่อคือความสามารถในการเข้าถึงการทำความเข้าใจและการแสดงออกผ่านสื่อการเข้าถึงคือความสามารถในการใช้และควบคุมสื่อการทำความเข้าใจสื่อคือการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหาการหาเหตุผลของสารในสื่อวิธีการสร้างสื่อและวัตถุประสงค์ของสื่อเข้าใจสาเหตุที่บุคคลตีความสารแตกต่างกันออกไปและเข้าใจสาเหตุที่สื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมการแสดงออกผ่านสื่อคือการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านจริยธรรมและกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สื่อได้แก่อิสระในการพูดการปกป้องความเป็นส่วนตัวรวมถึงการประเมินสื่อในแง่มุมต่างๆเข้าใจสภาวะเงื่อนไขและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อการใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคือความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานกับสื่อการสร้างความหมายวิธีการใช้และการประเมินสารสนเทศที่นำเสนอรวมถึงความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของบุคคลและสังคมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมการมีส่วนร่วมทางการสนทนาในประชาธิปไตยและการอภิปรายทางวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อเน้นความสามารถในการทำความเข้าใจของการทำงานและการประเมินวิธีการทำงานของสื่อการรู้สารสนเทศเน้นความสำคัญในการเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศรวมถึง
การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม